بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาเรียนรู้กันต่อนะฮะกับเรื่องราวที่ท่านอิหม่ามนะววีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ทำการบันทึกเอาไว้ได้ทำการรวบรวมเอาไว้ในหะดีษที่เรียกว่าหนังสือริยาดุสซอลิฮีนพี่น้องฮะนี่เป็นเรื่องราวที่บรรดานักวิชาการในรุ่นก่อนเนี่ยเขาได้ทำการรวบรวมเอาไว้เราจะเห็นว่าถ้าหากว่าเรามองไปยังหนังสือของนักวิชาการรุ่นก่อนเราจะพบว่าเป็นการรวบรวมหะดีษเอาไว้ซึ่งต่างกับในหนังสือที่มีการเขียนกันในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยโดยมากแล้วจะเป็นการเขียนจากความรู้สึกหรือว่าเขียนจากบทความของคนที่เขียนเองแต่บรรดาอิมมะบรรดานักวิชาการรุ่นก่อนเนี่ยเขาจะรวบรวมหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องนั้นในเรื่องนี้มาและในตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดคุยกันในเรื่องราวของการเดินทางและบทที่อิมามนะววีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ทำการรวบรวมเอาไว้ในหนังสือเรียดุสซอลิฮีนเล่มนี้เนี่ยนะอีกหนึ่งบทก็คือบาบอิสติฮบาบตะอจีลิลมุซาฟิรอัรรุญูอ์อิลาอะฮลิฮิอิซากอฎอฮาจะตะบทที่ว่าในเรื่องของการส่งเสริมให้เราได้ให้คนเดินทางเนี่ยรีบเดินทางกลับไปหาครอบครัวเวลาที่เสร็จภารกิจแล้วนะหะดีษที่991อันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันได้บอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัสซะฟัรกิฏอะตุนมินัลอะซาบยัมนะอูอะฮะดะกุมฏออามะฮูวะชะรอบะฮูวะนอมะฮูฟะอิซากอฎออะฮะดุกุมนะฮมะตะฮูมินซะฟะริฮิฟัลยุอัจญิลอิลาอะฮลิฮิมุตตะฟะกุนอะลัยฮิหะดีษนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงเสริมเรานะเวลาที่เราได้ไปทำภารกิจอะไรที่ไหนก็ตามแล้วเวลาที่เราเสร็จจากภารกิจนั้นแล้วเนี่ยให้เราเดินทางกลับบ้านได้แล้วสาเหตุที่ท่านนบีได้บอกกับเราให้เรารีบเดินทางกลับบ้านเนี่ยเพราะก็คือท่านนบีได้บอกว่าอัสซะฟัรกิฏอะตุนมินัลอะซาบการเดินทางนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากการลงโทษเพราะอะไรฮะยัมนะอะฮะดะกุมฏออามะฮูเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้ถูกยับยั้งจากอาหารของเขาวาชารอบะฮูแล้วก็เครื่องดื่มของเขาแล้วก็นาวมะฮูแล้วการนอนเขาหมายความว่าเวลาที่เขาเดินทางเนี่ยอาหารที่จะกินก็ไม่ได้สะดวกเหมือนที่อยู่บ้านเครื่องดื่มที่เขาจะดื่มก็ไม่ได้สะดวกเหมือนที่เขาอยู่บ้านแล้วการหลับนอนเนี่ยก็ไม่ได้หลับนอนสบายเหมือนที่เขาอยู่บ้านฟาอิซากอฎออะฮะดุกุมนะฮมะตะฮูมินซะฟะริฮิฟัลยุอัจญิลอิลาอะฮลิแล้วเวลาที่ใครก็ตามที่ได้เสร็จสิ้นจากภารกิจที่เขาได้เดินทางไปแล้วเนี่ยจากการเดินทางของเขาเนี่ยฟัลยุอัจญิลอิลาอะฮลิก็ให้เขารีบเดินทางกลับมาที่บ้านได้มุตตะฟะกุนอะลัยฮะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะถึงแม้ว่าในวันนี้เนี่ยการเดินทางของเราจะได้รับความง่ายดายเราจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเนี่ยแต่หะดีษบทนี้คือการส่งเสริมท่านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาที่เราได้เดินทางแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความง่ายดายในการเดินทางขึ้นมาก็ตามแต่มันก็ยังไม่สะดวกสบายเหมือนกับที่เราได้อยู่ในบ้านของเราเพราะฉะนั้นหนึ่งในแนวทางของเรานะก็คือการเรียนรู้แบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็นำสุนนะของท่านนบีมาสู่การปฏิบัติในหะดีษนี้ท่านนบีได้ส่งเสริมเราว่าเวลาที่เราเสร็จภารกิจในการเดินทางไปที่ใดก็ตามเนี่ยถ้าเราเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็ให้เรารีบเดินทางกลับบ้านเราหนึ่งคือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่อใดก็ตามที่เราได้ปฏิบัติตามหรือว่าเดินตามเส้นทางเดินตามสุนนะท่านนบีเนี่ยแน่นอนนะพี่น้องบารอกัตในการดำเนินชีวิตสิ่งที่จะเป็นความดีงามในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่ในการใช้ชีวิตของเราและหะดีษบทนี้เนี่ยบันทึกโดยหม่อมบุคอรีและหม่อมมุสลิมซึ่งนับว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีฮะห์โดยที่ไม่ต้องสงสัยนะเพราะฉะนั้นขอให้เราได้นำหะดีษบทนี้เนี่ยไปสู่การปฏิบัติในการเดินทางของเรานะฮะเดินทางแล้วก็รีบกลับมาสู่ครอบครัวของเรากลับมาสู่บ้านของเรานะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์